รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของเธอเกิดขึ้นจากคนรอบตัวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูเปี้ยวอยู่จังหวัดนครนายกค่ะอาชีพช่างเสริมสวยอายุ42ปีค่ะหน้าตาดูสดใสมากๆดูไม่เหมือนคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเลยล่ะค่ะแล้วคุณปูเปี้ยวมีปัญหาสุขภาพอย่างไรเธอจะเล่าเรื่องราวนั้นให้พวกเราฟังกันค่ะก็มีก้อนขึ้นมาที่บริเวณคอที่ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะก้อนที่คอข้างหูเจ็บหรือยังไงไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะลักษณะมันเป็นยังไงเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนยุงกัดหรือมดกัดแล้วแพ้แข็งแข็งแล้วก็จับดูทุกวันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติว่าทำไมมันไม่ยุบก็มีลูกค้ามาทำผมลูกค้าบอกว่ายายเขาเคยเป็นก้อนขึ้นมานิดเดียวแต่เป็นมะเร็งเราก็กลัวนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณปูเปี้ยวกังวลอย่างมากค่ะเธอจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายให้แน่ใจคุณหมอให้คุณปูเปี้ยวรักษาตัวเองอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลมสวค่ะเขาก็บอกว่าให้ทานยาไปเดือนหนึ่งก่อนแก้อักเสบก็ไม่ยุบกลับไปหาคุณหมออีกพอดีก้อนมันโตขึ้นคุณหมอก็เจาะไปดูแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่3เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆค่ะที่ก้อนที่คอนั้นกลายเป็นก้อนมะเร็งและเป็นในระดับที่น่าเป็นห่วงมะเร็งหลังโพรงจมูกที่คุณปูเปี้ยวบอกนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรไปฟังกันเลยค่ะเกิดจากควันบุหรี่พ่อบ้านเป็นคนดูดบุหรี่จัดก็จะสูบบุหรี่จัดๆเลยแล้วเราอยู่ในห้องนอนห้องแอร์ด้วยกันกับเขาประจำแล้วก็เกิดจากเราทำงานเสริมสวยเราไม่ได้ปิดจมูกก็จะสูดสารเคมีเข้าไปเครื่องหนีบผมก็เป็นควันขึ้นมาเราก็สูดเข้าไปทุกวันเราไม่ได้ปิดจมูกคือทั้งหมดไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์หรือไม่ได้กรรมพันธุ์ก็มีส่วนที่บ้านเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็น50 60 70ไปแล้วคือดูแลตัวเองน้อยไปหน่อยควันเป็นอันดับแรกของพี่คล้ายๆผู้ชายสูบบุหรี่เป็นที่บริเวณโพรงจมูกบริเวณด้านบนนี่คือควันอาการของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่คุณปูเปี้ยวเป็นนั้นสาเหตุเกิดจากสิ่งใกล้ตัวนั่นก็คือควันค่ะซึ่งทางการแพทย์ก็ได้มีการวิจัยมาแล้วว่าควันเป็นตัวก่อสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของโรคมะเร็งและลักษณะของมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นอย่างไรคุณหมอทำการรักษาอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะมะเร็งหลังโพรงจมูกอยู่บริเวณเกือบใต้เพดานค่ะหลังโพรงจมูกก็คือเกือบอยู่ใต้เพดานแต่แพร่มาที่คอที่ต่อมน้ำเหลืองคือที่คอตรงบริเวณข้างหูเนี่ยค่ะคุณหมอก็ส่งไปฉายแสงไปฉายแสง35แสงวันละ1แสงการฉายแสงก็จะมีการหน้าดำฉายตรงบริเวณที่เป็นแล้วก็เผื่อไปที่อื่นด้วยมันเป็นที่นิดเดียวก็จะเผื่อไปที่อื่นเอาหมดเลยฉายแสงก็ไปเผาให้ดำเหมือนของที่ไหม้ครั้งเดียวแสงครั้งเดียวก็ดำเหมือนไหม้และหน้าเราก็เหมือนของที่ไหม้แล้วก็มีแผลที่คอจากการฉายแสงสุกตอนนั้นลักษณะผิวหน้าช่วงคอพี่เป็นยังไงบ้างก็จะเป็นสีดำเหมือนกับว่าเอาดินหม้อมาถูหน้าเองให้เป็นตรงไหนต้องการดำตรงไหนก็ถูตรงนั้นแต่มันเป็นแพร่ออกมาจากข้างในแสงมันจะดำออกมาจากข้างในไม่ได้ออกมาจากข้างนอกคือมันจะดำดันออกมาแล้วหลังฉายแสงพี่รู้สึกว่ายังไงบ้างอาการของมะเร็งของเราดีขึ้นไหมคะก็ฉายแสงเสร็จก็ซ้ำด้วยเคมี4 ครั้งเดือนละครั้งเขาทำยังไงคะกระบวนการก็คือให้เคมีทางสายเลือดดันเข้าไปก็มีเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตร้อยละ3ก็ลุยเลยร้อยละ3พร้อมกับการฉายแสงไปด้วยก็จบ6เดือนจบคอร์สพอดีสุดท้าย6เดือนคุณหมอก็บอกว่าวันนี้ไม่มีมะเร็งแล้วนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะที่ตอนนี้โรคมะเร็งของคุณปูเปี้ยวได้หายไปจากร่างกายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คืออาการข้างเคียงของการรักษาโรคมะเร็งอาการข้างเคียงนี้เองที่คุณปูเปี้ยวบอกว่าทรมานทั้งจิตใจและร่างกายยิ่งกว่าตอนเป็นมะเร็งเสียอีกหลังจากที่คุณหมอแจ้งข่าวดีกับคุณปูเปี้ยวว่าตอนนี้ไม่มีเชื้อมะเร็งหลงเหลืออีกแล้วสภาพจิตใจของคุณปูเปี้ยวจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันต่อเลยค่ะพี่ก็กลับมาบ้านก็ไม่มีแรงเดินไม่ได้เพียแล้วก็แผลที่คอก็คือมันสุกอ่ะมันสุกก็คือมันจะมีทั้งเลือดทั้งน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาคล้ายมันสุกอ่ะ
ปากก็แตกคล้ายๆมันตึงอ่ะการฉายแสงก็คือความร้อนคล้ายๆของสุกแล้วมันตึงมันก็แตกไหลออกมาข้าวก็ทานไม่ได้กลืนไม่ได้มันเป็นบริเวณคอทำมาหากินไม่ได้ช่วงที่คุณปูเปรี้ยวต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั้นทำให้คุณปูเปรี้ยวได้มีโอกาสรู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์ที่สามารถนำมาดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวและคุณปูเปรี้ยวเองก็ยังได้หาเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมมาดูแลร่างกายตัวเองเพิ่มเติมจุดประสงค์ของคุณปูเปรี้ยวนั้นหวังเพียงให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งตอบแทนที่มากกว่านั้นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะหวังแค่เดินได้ประมาณ2อาทิตย์ก็เดินได้เดินได้ก็เลยมีแรงทำงานใช่ไม่เวียนหัวขาที่ว่าชานอนยิบยิบยิบเหมือนจะเป็นอัมพาตอีกเสี้ยวก็ไม่เป็นก็ลุกขึ้นได้ไม่ถึงเดือนอ่ะแผลที่คอก็ยุบแล้วคอพี่ก็รู้สึกว่ามันกืนข้าวได้รู้สึกหิวข้าวจากก่อนหน้านั้นไม่ค่อยอยากกินอะไรเพราะไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติมันมีแต่เลือดกับน้ำหนองในปากเพราะมันโดนหมดเลยความร้อนมันไปหมดเลยเหมือนคนปากพองอ่ะแล้วก็แผลมันแห้งมันเป็นความอัศจรรย์มากแล้วพี่ก็คือสู้อ่ะก็จะมีน้ำมีนวลขึ้นเนื้อที่แบบว่าโดนเคมีเหี่ยวแล้วห้อยเหี่ยวแล้วห้อยคือไม่มีเลือดอะไรเลยอย่างเงี้ยจะเป็นแบบปูดๆคล้ายๆยาอย่างเดียวก็เต่งตึงขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนคนอวบขึ้นมาหน้าก็ขาวคนก็สงสัยว่าผมยังไม่ขึ้นแล้วทำไมดูดีแล้วก็แผลหายปากก็ไม่มีแผลตอนที่รักษานี่คือผมต้องโกนออกหมดเลยไม่ก็คือเคมีก็จากผมร่วงก็โกนหัวโล้นปกติแต่จริงๆแล้วผมก็จะขึ้นยากนะผมขึ้นยากเพราะว่ายาเคมีนี่มันไปทำลายหมดเลยเซลล์ทุกอย่างด้วยคุณหมอสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันไม่เพียไม่โทรมพี่หายมาจะ2ปีละตอนนี้อาการทางร่างกายของคุณปูเปรี้ยวแข็งแรงขึ้นจากเดิมมากๆค่ะและจิตใจก็แข็งแกร่งอาการทุกอย่างในร่างกายกลับมาเป็นปกติแถมคุณปูเปรี้ยวยังบอกกับพวกเราว่าดูร่างกายในตอนนี้จะแข็งแรงกว่าเดิมและคุณปูเปรี้ยวเองก็ยังได้ฝากกำลังใจมาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านผ่านทางรายการอีกด้วยค่ะก็พี่ก็มีความสุขกว่าเดิมกว่าที่มีชีวิตเมื่อก่อนอีกก็อยากให้เขาหลีกเลี่ยงกับคนที่สูบบุหรี่หรือควันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นควันนะคะมันจะเกาะคุณไปวันละเล็กวันละน้อยมันไม่ได้เกาะเที่ยวเดียวคุณเป็นมันจะสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยก็อยากให้คุณคิดถึงวันข้างหน้าคุณอยากอายุยืนๆคุณก็ถอยลงมาค่อยๆถอยลงมาถ้าเร็วไม่ได้ก็ค่อยๆถอยหลังออกมาทีละหน่อยห่วงคนที่เรามีเขาอยู่ข้างเขาจะอยู่กับใครสิ่งที่ดีที่สุดคือสุขภาพคุณต้องมีระเบียบและรักตัวเองมากขึ้นคุณจะบอกว่าคุณไม่ป่วยวันนี้แต่วันนึงคุณอาจจะเป็นขึ้นมาก็ได้ก็อยากให้คุณดูแลตัวเองก่อนทางรายการขอแสดงความยินดีมากๆกับสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณปูเปรี้ยวนะคะโดยขอขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่ทางรายการก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยขอให้ทุกคนสู้อย่างมีความหวังแล้วเรื่องร้ายๆจะผ่านไปด้วยความหวังดีจากรายการเรื่องจริงเปิดใจค่ะ